ข้ามัสยิดก็ต้องถูกบำบัดวันนี้คนเป็นถ้าพูดง่ายๆคนเป็นชายไม่เต็มชายเป็นหญิงไม่เต็มหญิงในทัศนะอิสลามก็ต้องถูกบำบัดเช่นกันดังนั้นวันนี้ทำไมเราต้องมาอยู่ที่นี่เพราะว่าThe other สังคมไทยเขามองหนักตระหนักในเรื่องยาเสพติดเท่านั้นเองในขณะที่อุมมะฮ์อิสลามมุสลิมเราไม่ได้มองแค่ตรงนั้นอย่างเดียวพี่น้องถูกทดสอบยาเสพติดผมอยู่ข้างนอกอาจจะถูกทดสอบด้วยอย่างอื่นที่หนักกว่ายาเสพติดก็ได้วันนี้อัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าคนติดยาจะไม่ได้เข้าสวรรค์และอัลลอฮ์ไม่ได้บอกเราว่าคนที่อยู่ข้างนอกจะได้สวรรค์แน่นอนหากวันนี้คนอยู่ในสถานที่คุมขังเป็นคนเลวคนเลวคนแรกก็คือนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามผมจึงบอกกับพี่น้องทุกคนด้วยความรักและจริงใจเลยนะครับว่าจะอยู่นอกรั้วหรือในรั้วไม่ได้เป็นลิมิตหรือเขตวัดเลยว่าใครดีกว่าใครAssalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. นะครับก่อนอื่นผมขอชูโกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ได้มีโอกาสพบกับพี่น้องเรียกว่าน้องๆเราหมดทุกคนก็ได้อินชาอัลลอฮ์เลยนะครับชูโกรต่ออัลลอฮ์ที่ว่าผมได้มีโอกาสพบพี่น้องในสถานที่นี้แล้วก็ถ้าไม่ใช่สาเหตุงานศาสนาเราจะไม่ได้เจอกันโดยเด็ดขาดอินชาอัลลอฮ์นะอันนี้คือความเมตตาที่อัลลอฮ์ให้กับผมผมไปยานไปหลายที่ไปดาว่าไปยานก็หลายพื้นที่นะครับเข้าไปในคุกบ้างเรือนจำบ้างสถานบำบัดบ้างไม่ใช่ที่นี่ที่แรกแต่เป็นสิ่งที่นี่แตกต่างกว่าที่อื่นที่อุสตะที่ผมไปนะอันนี้มีบรรยากาศของความรักอยู่ที่นี่นะครับในขณะที่ไซโยไปผมไปในสถานที่ที่บำบัดที่ใหญ่กว่านี้ที่รุนแรงกว่านี้ในบางเรื่องแต่ผมไม่ได้ความอบอุ่นที่นั่นเลยนะผมไม่รู้จักกับน้องๆไม่รู้จักกับพี่น้องพี่น้องก็ไม่เคยคุยกับผมบางครั้งอาจจะดูใน YouTube ในอะไรบ้างตุ๊เอาไปไม่คิดในตรงนั้นฉะนั้นผมกับท่านลึกกลัวกับมึงนี่เหมือนกันเลยนะเหมือนกันเลยสายยังไม่ได้ดีกว่าท่านนะครับเพียงแต่ว่าเราจะรู้สึกว่าเราคือผู้ที่ถูกบำบัดและอยู่ที่นี่จริงๆแล้วนะคนที่ต้องบำบัดไม่ใช่แค่ยาเสพติดอย่างเดียววันนี้คนไม่ละหมาดจริงๆก็ต้องถูกบำบัดวันนี้คนไม่เข้ามัสยิดก็ต้องถูกบำบัดวันนี้คนเป็นถ้าพูดง่ายๆคนเป็นชายไม่เต็มชายเป็นหญิงไม่เต็มหญิงในทัศนะอิสลามก็ต้องถูกบำบัดเช่นกันดังนั้นวันนี้ทำไมเราต้องมาอยู่ที่นี่เพราะว่า the other สังคมไทยเขามองหนักประหนักในเรื่องยาเสพติดเท่านั้นเองในขณะที่อุมมะฮ์อิสลามมุสลิมเราไม่ได้มองแค่ตรงนั้นอย่างเดียวพี่น้องถูกทดสอบยาเสพติดผมอยู่ข้างนอกอาจจะถูกทดสอบด้วยอย่างอื่นที่หนักกว่ายาเสพติดก็ได้วันนี้อัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าคนติดยาจะไม่ได้เข้าสวรรค์และอัลลอฮ์ไม่ได้บอกเราว่าคนที่อยู่ข้างนอกจะได้สวรรค์แน่นอนหากวันนี้คนอยู่ในสถานที่คุมขังเป็นคนเลวคนเลวคนแรกก็คือนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามผมจึงบอกกับพี่น้องทุกคนด้วยความรักและจริงใจเลยนะครับว่าจะอยู่นอกรั้วหรือในรั้วไม่ได้เป็นลิมิตหรือเขตวัดเลยว่าใครดีกว่าใครหัวอัลลอฮ์มุบิมานิตะกออัลลอฮ์เท่านั้นที่รู้ว่าใครดีหรือไม่ดีดังนั้นวันนี้ผมมาพบกับพี่น้องทุกท่านอินชาอัลลอฮ์นะครับขาตั้งเก่าก็แบบนี้เดี๋ยวดีดบ้างโทรศัพท์ยังมีดีดฉะนั้นคนจะมีดีดบ้างก็เข้าใจนะโทรศัพท์ผมดีดขาตั้งดีดอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวถึงเวลาก็ต้องซื้อใหม่นะเหมือนการนี้อัลลอฮ์สอนให้ดูเนี่ยว่าธรรมดาบนโลกมันมีจังหวะดีดเสมอในชีวิตนะครับดูขนาดมาทำงานดาว่าได้กันยังดีดเลยนะและภาษาอะไรกับคนทั่วไปฉะนั้นเราเลยบอกว่าวันนี้ไม่ได้มาสอนผมไม่ได้มาสอนท่านแต่วันนี้เรามาพูดคุยนะเสียพบปะอินชาอัลลอฮ์ตักเตือนซึ่งกันและกันท่านต้องสอนผมในสิ่งที่ผมไม่รู้ไซโยเคยบอกเสมอนะครับ
บอกบับลีอับดุลรอมานไปบายันบางทีงานที่นั่นที่นี่อภินายกอบต.ผู้ว่าบ้างหรือคนใหญ่คนโตมาร่วมงานเราอ่ะนะจุดยืนผมประกาศตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ว่าผมไม่เคยปลื้มใจหรอกกับคนมีตำแหน่งใหญ่โตมาร่วมงานผมแต่ก็ขอบคุณที่มาถ้าไม่มาเลยก็ซาบุก็มันก็ลำบากแต่ความรู้สึกผมจริงๆคนเหล่านี้ไม่ใช่แขก VIP สำหรับผมคนเหล่านี้ไม่ใช่แขก VIP สำหรับผมหรือว่าอิหม่ามมัสยิดหรือว่าบรรดาอุสตาดบรรดาคณาจารย์บรรดาผู้ที่อยู่ในมัสยิดแล้วมาร่วมฟังบายานกับผมผมขอบคุณมากมากแต่ผมถือว่ายังไม่ใช่ VIP สำหรับผมแล้วคนถามว่าแล้ว VIP อุสตาดคือใครผมบอกแขก VIP สำหรับผมจริงๆที่มาในงานผมและผมถือว่าสุดยอดนั่นคือเด็กติดยาบอกทำไมอย่างนั้นนะครับอุสตาดบอกผมบอกอย่างนี้นะว่าเด็กติดยาอยู่ในหนำบ้างอยู่ในท่อมอยู่ในอะไรต่างๆบ้างลองเอาการ์ดเชิญให้มันมาฟังบายานมันมาฟังไหมพวกไปพับเป็นจรวดเฉยเลยลองเอาไปเชิญสิครับถ้าเชิญยังไงก็ไม่มาแต่วันหนึ่งคนเหล่านี้มาฟังเรื่องศาสนาได้ผมบอกอัลฮัมดุลิลละห์นี่คือแขกเวปีของอุมมัตอิสลามเพราะถ้ากลุ่มนี้เปลี่ยนแปลงเมื่อไรเท่ากับว่าอุมมัตอิสลามเปลี่ยนแปลงทันทีถ้าเด็กเยาวชนกลุ่มนี้มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงไปในสู่ทางที่ดีขึ้นนั่นคือเครื่องหมายยิ่งใหญ่กำลังจะบอกว่าอิสลามอุมมัตอิสลามที่ยิ่งใหญ่กำลังจะกลับมาทำไมผมมั่นใจอย่างนั้นอันนี้เถิดนิดนึงนะถ้าไม่เห็นหน้าไปนี่เดี๋ยวมันจะไม่เห็นความหล่อเหลากันสตาร์จะได้มองพวกเราด้วยสมานะครับนี่เราไม่ต้องประดกประดับแล้วมองกันดิบๆเลยชาลอเนี่ยผมบอกว่าทำไมถึงมองอย่างนั้นซีคอลิฟที่เรารู้จักกันเลยนะครับท่านอบูบักรท่านอุมัรอุสมานอาลีรอดิยัลลอฮุอันฮุมซีท่านคือคุลาฟะอุราชิดีนที่ยิ่งใหญ่มากในโลกอิสลามแต่ท่านหนึ่งเนี่ยพี่น้องท่านอุมัรบินคอตตาบรอดิยัลลอฮุอันฮุมผู้ที่ได้ชื่อว่าคนที่เคยคิดจะฆ่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องอยู่ในสถานที่นี้ผมถามเราติดยาเราค้ายาต่อให้เราฆ่าคนตายด้วยเคยมีใครในกมัสยิดในมัจลิสในที่แห่งนี้เคยคิดฆ่านบีมั้ยพี่น้องเอาอย่างนี้ดีกว่าท่านเมาสุดๆเลยท่านสติเฟื่องสุดๆกินจนหลอนเสพจนบ้าเคยด่านบีมุฮัมมัดสักครั้งไหมในชีวิตท่านบางครั้งเราหลุดเราอาจจะหลุดด่าพ่อแม่ในบางครั้งแต่เยาวชนคนเมาอินชาอัลลอฮ์เท่าที่ผมรู้จักกันนะไม่เคยมีใครด่านบีแม้แต่คนเดียวและไม่เคยมีใครคิดจะฆ่าหรือจะเป็นศัตรูกับนบีแม้แต่คนเดียวแต่คนที่ชื่ออุมัรบินคอตบไม่ใช่คิดแต่ทำเลยนั่นเขาเรียกว่าคนจริงอุมัรถือดาบไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตั้งใจจะฆ่านบีทันทีแต่จากนี้คนแบบนั้นอัลฮัมดุลิลละห์วันหนึ่งรับอิสลามผมถึงบอกว่าในยุคที่ท่านอุมัรเป็นคอลิฟะห์เป็นยุคที่อิสลามขยายอาณาจักรไกลที่สุดยิ่งกว่าในสามซอฮาบะห์ได้สิทำไมทำได้ผมเลยบอกว่านี่คือพลังประชาชาติอิสลามจะเปลี่ยนไม่ได้ถ้าวันนี้พลังสำคัญที่สุดของอุมมะห์ไม่เปลี่ยนไปอะไรคือพลังสำคัญที่สุดไม่ใช่อาจารย์ไม่ใช่อิหม่ามอิหม่ามนะเดินก็จะล้มแล้วอาจารย์อุสตาดก็มีภาระหนักเหนื่อยมีลูกมีเมียมีครอบครัวอายุมันก็เยอะขึ้นแต่พลังอิสลามสำคัญที่สุดนั่นคือคนที่อยู่หน้าผมวันนี้ผมเลยบอกว่าถ้าชาบับเยาวชนมุสลิมที่เกเรเปลี่ยนแปลงเมื่อไรนั่นสัญญาณร้ายแก่ยะฮูดทั่วโลก
ทำไมยาเสพติดจึงเข้าสู่ประเทศอิสลามโดยง่ายทำไมยาเสพติดจึงเข้าสู่อุมมะฮ์อิสลามโดยง่ายพี่น้องต้องคิดนิกโรคนหนึ่งเอาเฮโรอีนกลืนในปากแล้วก็ไปถ่ายออกเพื่อจะออกมาคนตรวจเจอแต่เฮโรอีนบางทีเป็นไม่รู้กี่ตันพี่น้องยาเสพติดไม่รู้กี่พันตันเข้าสู่ประเทศอิสลามโดยง่ายได้เราต้องคิดและทำไมวันนี้เยาวชนวัยรุ่นชื่อกลุ่มที่ยะฮูดต้องการมากที่สุดในการเปลี่ยนแปลงแล้วทำลายกลุ่มนี้ให้ได้ที่สุดผมบอกว่าเพราะเขารู้ว่านี่คือพลังสำคัญที่สุดผมยกตัวอย่างชาวบางขออนุญาตนะบางตอบผมตรงคนให้บางสิบล้านบาทให้ออกจากอิสลามเอาไหมครับจริงไหมมึงอัลฮัมดุลิลลาห์ผมเชื่อท่านวันนี้คนให้100ล้านขอให้ท่านเปลี่ยนศาสนาจากอิสลามเป็นมุรตัดตกศาสนาทันทีเอาหรือไม่อัลลอฮุมะชะฮ์ขออัลลอฮ์เป็นพยานในคำพูดท่านจะเอาหรือไม่เราติดยาเสพติดเรามียาคนบอกจะให้ยาเสพติดโดยไม่อั้นแล้วมีเงินให้ใช้มีสตรีให้เสพโดยขอเงื่อนไขเดียวทิ้งอิสลามซะเอาหรือไม่วัลลอฮ์สาบานต่ออัลเลาะห์ว่าทำไมเอาจริงหรือไม่อัลฮัมดุลิลลาห์ขออัลเลาะห์เป็นพยานแล้วให้เรายืนหยัดแบบนี้จนวันกิยามะห์อามีนเราไม่เอายะฮูดก็รู้ว่าเราไม่เอาให้ยาไม่อั้นให้เงินไม่อั้นทั้งหมดไม่อั้นขอให้ทิ้งอิสลามไม่มีมุสลิมคนไหนจะเอาแม้แต่คนเดียวเชื่อผมแล้ววันนี้มันจะทำยังไงให้เราทิ้งอิสลามโดยไม่ต้องเสียตังค์จะให้เราไม่เอาศาสนาโดยไม่ต้องเสียตังค์มันสู้กับเราด้วยอาวุธไม่ได้เพราะมุสลิมถ้าสู้ศาสนายอมตายเพราะชัยสวรรค์แน่นอนมันไม่เอาทำยังไงให้อุมมะฮ์อิสลามออกจากศาสนาด้วยกับให้ทิ้งหลักอิสลามนี่คือวิธีหนึ่งพี่น้องที่รักที่มันทำลายอุมมะฮ์อิสลามผมพูดผมไม่รู้จักใครเลยเป็นการส่วนตัวณพื้นที่แห่งนี้แต่ขอให้เราได้เจอกันอีกในสวรรค์ฟิรดาวส์ทุกคนอามีนนะครับผมไม่รู้จักท่านแต่นี่คือสิ่งที่ทำลายแล้ววันนี้เนี่ยเอาล่ะพี่น้องเราอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ก้าวเข้าไปแล้วถามว่าวันนี้ใสหรือยังในการเปลี่ยนแปลงถ้าท่านอยากรู้ว่าใสหรือไม่พี่น้องจับหัวใจท่านวันนี้ถ้ามันยังเต้นหัวใจวันนี้มันยังขยับขยื่นนั่นคืออัลลอฮ์กำลังบอกว่าเจ้าไม่เสียเวลาและไม่หมดเวลาแม้แต่วินาทีเดียววันนี้เราอยู่บ้านเขาด่าเราบ้างคนเกลียดเราบ้างสังคมไม่เอาเราบ้างทุกคนระอาเราบ้างเขาด่าไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยไอ้เลวด่าหมดเลยแต่เชื่อไหมครับต่อให้เราเลวยังไงอัลลอฮ์ยังเรียกเราว่ายาอิบาดีโอ้บ่าวของข้าคนด่าเราเป็นอะไรแต่อัลลอฮ์เรียกนี่มือบ่าวของข้าเขาจะด่าเราเป็นอะไรอัลลอฮ์บอกนี่คือเบาของข้าเมื่อเป็นเบาของข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์จึงมีสิทธิ์กับเบาของพระองค์ทุกคนเลยแล้วเมื่อไรท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนและบอกเราว่าอัลลอฮ์เนี่ยรอการตอบรับตัวจากเบาของพระองค์เนี่ยทุกวินาทีอัลลอฮ์ไม่หลับอัลลอฮ์ไม่นอนอัลลอฮ์รอการกลับของเบาที่ทำชั่วในเวลากลางวันยามกลางวันอัลลอฮ์รอว่าเมื่อไรบาปที่ทำผิดกลางคืนเขาจะตอบรับตัวจึงบอกผมและพี่น้องทุกคนเลยนะครับว่าลาตักนะตูมิรเราะห์มะติลลาห์จงอย่าหมดหวังจากความเมตตาของอัลลอฮ์โดยเด็ดขาดเราจะแล้วเท่าใดเราจะระยำแล้วเท่าใดวินาทีเดียวที่วินาทีเดียวที่กลับตัวด้วยความบริสุทธิ์อัลลอฮ์กะรับอินชาอัลลอฮ์พี่น้องดูฟิรอูนละนะตุลลอฮ์อะลัยฮ์ศัตรูนบีมูซาอะลัยฮิสลามขนาดวินาทีที่ฟิรอูนจะจมทะเล
ฟิรอูนคือตัวที่ประกาศว่าอานารับบุคุมฉันคือพระเจ้าของพวกเจ้าไม่ใช่แค่เล่นยาไม่ใช่แค่ฆ่าคนแต่เป็นคนประกาศจะทำสงครามกับอัลลอฮ์เลยตอนจะจมทะเลพี่น้องญิบรีนอะลัยฮิสสลามเอาหินเอาก้อนดินอุดปากฟิรอูนเอาไว้กลัวว่าฟิรอูนจะเข้ากล่าวชาดะตอนนั้นเพราะญิบรีนรู้ว่าถ้าฟิรอูนกลับตัววินาทีสุดท้ายเนี่ยความเมตตาของอัลลอฮ์ก็จะถึงฟิรอูนอัลลอฮ์จะรับการตอบแทนของฟิรอูนนี่คืออัลลอฮ์พระเจ้าของพวกเราพี่น้องที่รักกิซากัลลอฮ์ครับนี่คืออัลลอฮ์ที่จะรอการกลับตัวตอบแทนของบ่าวของพระองค์อย่างแท้จริงทุกวินาทีแต่ผมเข้าใจพี่น้องจริงๆผมก็ไม่ใช่เด็กเรียบร้อยอะไรหรอกครับพี่น้องครับอัลฮัมดุลิลละห์ผมยังถือว่าเด็กเกเรคือครูผมด้วยซ้ำผมเป็นคนชอบคบกับเด็กเกมากกว่าคบกับเด็กดีเพราะรู้สึกว่าเด็กเกเรมันจริงใจดีถ้าเด็กเรียบร้อยบางอย่างมันก็หวังผลประโยชน์จากตัวเราณตอนนั้นไม่ใช่ทุกคนสิ่งหนึ่งพี่น้องเอาละอินชาอัลเลาะห์ผมเข้าใจว่าอันนี้คือบททดสอบอย่างนึงแต่ก็จะให้และเป็นข้อคิดในการตักเตือนตัวผมและพี่น้องทุกคนนะครับว่าผมเคยเจอกับคนหนึ่งนะเป็นคนกระบี่นี่แหละอินชาอัลเลาะห์วันนี้บางจะเสียชีวิตไปแล้วหรือจะมีชีวิตอยู่ขออัลเลาะห์เมตตาท่าน เราก็เคยเจอบางเขานะครับพี่น้องเจอแล้วก็พูดคุยกันก็ใส่ชุดดาวะชุดโต๊ะชุดแบบนี้นะในมัสยิดก็คุยนะแกก็บอกว่าอาจารย์ผมเนี่ยนะอยู่กระบี่บอกอัลฮัมดุลิลลาห์บางแล้วบางมาทำธุระอะไรครับที่ปัตตานีบอกมาเยี่ยมพี่น้องอะไรต่างๆแล้วแกก็บอกผมว่าอาจารย์ผมเนี่ยกว่าจะมาวันนี้ได้นี่ผมสรุปมานะครับกว่าจะมาละหมาดได้กว่าจะมาอยู่ในมัสยิดได้ผมเล่นมาทุกอย่างแล้วจ้ะยาเสพติดทุกชนิดไม่มีชนิดไหนที่ผมไม่เล่นอย่างเดียวที่ผมไม่เล่นคือกาวนะเขาเรียกว่าคนเล่นเป็นมีแค่กาวที่ผมไม่เล่นจ้ะผมก็ถามว่าทำไมบางไม่เล่นกาวไอ้มอฟีนเคทั้งหมดเล่นหมดเล่นหมดจริงๆผมมีแฟนเป็นฝรั่งจ้ะนะมีแฟนเป็นฝรั่งก็คืออยู่กับยาเสพติดเลยบอกกาวที่ผมไม่เล่นเดียวบางทีมันขึ้นสมองเร็วมากนะครับแล้วก็บังเลิกได้ยังไงครับเราบังเลิกได้ยังไงเขาบอกอาจารย์ครับจริงๆยาเสพติดเนี่ยนะมันมีพลังของมันอยู่มันมีพลังมันมีเหมือนกับบางสิ่งบางอย่างที่สามารถควบคุมเราได้มันมีอยู่จ้ะแต่เขาใช้คำว่าพลังผมก็ถามว่าพลังยังไงครับบังเขาบอกว่าเวลาเราเข้าหามันแล้วเนี่ยมันกับเหมือนมันกดประสาทและกดหัวใจเราเอาไว้สุดท้ายบางครั้งกับแม่ตัวเองเรายังซีนาได้เลยปิดจากคนที่เคยมองเห็นทั้งหมดกลับกลายเป็นถูกปิดครอบงำโดยไม่มีอะไรเลยมันมีพลังของมันอยู่อาจารย์พอบังพูดอย่างนั้นนะผมนึกถึงอายะห์กุรอานเลยอัลลอฮ์บอกว่ายัสอะลูนะกะอานิลคอมรีพวกเขาจะมาถามเจ้ามุฮัมมัดเกี่ยวกับเรื่องอัลคอมรคอมรคอมีมรแปลเป็นภาษาไทยบอกสิ่งมึนเมาทำไมสิ่งมึนเมาอัลลอฮ์ใช้คำว่าคอมรแปลกมากในที่นี้มีพี่น้องอิชาอัลเลาะห์พี่น้องที่เรียนเอาเรียนกะวาอิดเรียนอาหรับเรียนฮาฟิซมา ก็เข้าใจง่ายที่ไม่เคยเรียนมาก็เข้าใจง่ายเหมือนกันพวกเคยเห็นผู้หญิงที่ใส่นิกอบปิดหน้าแบบนี้ไหมครับอาหรับเรียกอันเนี้ยเขาใส่เหมือนกับคิมาร์เวลาที่สตรีใส่เข้ามาปกปิดร่างกายคิมาร์ลากศัพท์มาจากคำว่าคอมรุนเหมือนกันเลยสิ่งที่ใช้ปกปิด
ซุบฮานัลลอฮ์อัลลอฮ์เรียกของมันมาว่าสิ่งที่ถูกเอามาปกปิดในหัวใจเราแสดงว่ายังมีพลังแล้วผมถามว่าบางเรื่องได้ยังไงบางเล่นหนักมากแล้วบางเรื่องได้ยังไงบางไปบำบัดที่ไหนบางไปอบรมที่ใครเขาพูดคำเดียวพี่น้องบอกมาชาอัลลอฮ์ข้อมูลนี้ผมไม่ได้เด็ดขาดจากด็อกเตอร์มหาวิทยาลัยเขาให้ข้อมูลอย่างนี้กับผมไม่ได้นอกจากคนเคยติดยาเท่านั้นบางว่าผมต้องหาอะไรที่มีพลังยิ่งกว่าพลังยาเสพติดจึงจะเอามันอยู่ผมก็ถามกลับว่าแล้วพลังอะไรครับบางคำตอบเดียวพลังอีมานครับอาจารย์ซุบฮานัลลอฮ์พลังอีมานครับอาจารย์มันกดพลังทั้งหมดได้ทันทีวัลลอฮ์ขอสาบานต่ออัลลอฮ์ต่อหน้าพูดต่อหน้าพี่น้องว่าผมเจอคนติดยาผมเจอชาวบ้านเยาวชนวัยรุ่นคนเลวๆมาเยอะที่กลับตัวได้ไม่มีแม้แต่คนเดียวที่บอกว่าผมเลิกยาเพราะกลัวโดนจับไม่มีแม้แต่คนเดียวครับมาชาลอชันเจนเลยครับเอาดีแล้วสลายกูเอาดีแล้วครับขอเราคงพอนะครับเอาดีแล้วเอาดีแล้วเอาดีแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเอาดีแล้วยังไงก็หลับขอเราตอบแทนช่วยเหลือนะครับเอาพี่นั่นเอาดีแล้วชัดแล้วครับดีแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวจะจับได้ทำดีแล้วแล้วกลับอันทำดีแล้วครับขอเราคุ้มครองนะครับอาวินทำดีแล้วอย่าสักก็รอคอยเรานะอันทำดีแล้วเนี่ยนี่บรรยากาศจริงๆเนี่ยล้มจริงตกจริงความจริงนะขอเรายินดีพี่น้องเราด้วยขอเราเมตตาอาวินนะครับอันทำดีแล้วเราต่อเลยของเราอินชาอัลลอฮ์บอกพลังอีมานบอกปิดได้หมดเลยแล้วคุมได้หมดเลยเราจึงนึกย้อนเลยนะครับพี่น้องว่าท่านนบีเราศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลถูกส่งไปที่ใดพี่น้องลองบอกผมสิครับสถานที่แรกที่นบีถูกส่งไปบนโลกคือที่ใดที่มักกะหรือมะดีนะห์มักกะก่อนเลยมักกะยุคนั้นเขาเรียกว่ายุคญาฮิลียะห์เลวร้ายมากไม่มียุคไหนจะเลวร้ายยิ่งกว่าคนในยุคนั้นแต่ทำไมอัลลอฮ์ส่งนบีไปตรงนั้นพี่น้องที่รักทำไมอัลลอฮ์จึงส่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปดาวะห์ไปเริ่มงานศาสนาทั่วโลกแต่เริ่มที่คนเลวก่อนสังคมที่เลวร้ายก่อนเพราะอะไรอัลลอฮ์กำลังจะให้เราเห็นพี่น้องว่ากลุ่มชนที่เลวที่สุดอารยธรรมที่ป่าเถื่อนที่สุดแต่เมื่อโดนอิสลามเข้าไปในชีวิตอัลลอฮ์จะเปลี่ยนคนเหล่านี้ให้ดีที่สุดทันทีอัลลอฮ์จะเปลี่ยนคนเคยอยู่สังคมต่ำจนขึ้นเป็นสังคมที่สูงสุดอัลลอฮ์กำลังจะทำให้ทั่วโลกและประชาชาติมนุษย์ทั้งหมดเห็นว่าคนแล้วเปลี่ยนได้คนไม่ดีเปลี่ยนได้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับจึงเริ่มในการเปลี่ยนคนที่นั่นแต่นบีจะเริ่มกับอะไรคนติดสมัยก่อนอาจจะไม่มียาบ้าแต่ของมึนเมาหุกกลมเหมือนกันเลยนะครับพี่น้องความรุนแรงเหมือนกันท่านนบีจะให้คนคนหนึ่งเลิกของมึนเมาได้ยังไงท่านนบีจะให้คนคนหนึ่งที่เป็นนักเลงตัวที่คนเหยียดเงายังโกรธเลยจะให้คนแบบนี้อ่อนโยนลงได้ยังไงจะให้สังคมคนเคยซินะจะทำยังไงให้เลิกซินะนบีจะเปลี่ยนคนเลวได้ยังไงพี่น้องนี่คือโจทย์ท่านรอซูลเป็นมนุษย์เหมือนเราพี่น้องที่รักท่านรอซูลเป็นคนเหมือนเราเลยแตกต่างอย่างเดียวยูฮาอิลัยอัลลอฮ์วะฮยูให้นบีอัลลอฮ์รู้ว่าคนจะเริ่มเปลี่ยนตัวเองได้ต้องเริ่มจากอะไรท่านนบีเชิญชวนอันแรกพี่น้องที่รักไม่ได้ชวนให้ละหมาดเลยทั้งที่อยู่ติดกับมัสยิดฮารอมท่านนบีไม่ได้เชิญชวนให้ถือศีลอดไม่ได้เชิญชวนให้ไปทำฮัจญ์ไม่ได้เชิญชวนให้เลิกเล่าไม่ได้ชวนเชิญชวนให้เลิกการทำศีลอดไม่ได้เชิญชวนให้เลิกฆ่าคนเปล่าเลยสิ่งแรกที่นบีเรียก
ayyuhannas qulu la ilaha illallah มนุษย์ทั้งหลายเจ้าจงกล่าวละอิลาฮะอิลลัลลอฮนั่นคืออะไรพี่น้องคนจะดีได้ต้องเริ่มจากอีมานลองดูวันนี้พี่น้องที่รักเด็กเรียนศาสนาไม่ต้องไกลพวกเราทุกคนเรียนศาสนาอย่างน้อยก็ต้องเรียนฟัดดูอินมีใครไม่รู้ไหมครับว่าไม่ละหมาดบาปเรารู้ทุกคนใช่ไหมเรารู้ไหมครับว่าพ่อแม่ร้องไห้เพราะเราคือบาปอันใหญ่หลวงที่สุดเรารู้หรือไม่เรารู้ไหมครับว่าแม่ที่มีบุญคุณในการเลี้ยงเรามาอัลลอฮ์สั่งใช้ให้เราทำดีกับพ่อแม่รองจากอัลลอฮ์เรารู้หรือไม่เรารู้ทั้งหมดแต่ทำไมเราทำไมเราไม่ละหมาดเรารู้ไหมว่าผมพูดอย่าเกลียดอย่าโกรธอย่าด่ากันนะพี่น้องผมพูดไม่เพราะหรอกเวลาเพื่อนชวนเรารู้ว่าสิ่งที่มันชวนคือของแล้วอัลลอฮ์โกรธรู้หรือไม่เรารู้แต่ทำไมเราทำไม่ใช่แค่เรื่องแย่ผมโดนชวนเรื่องอื่นแล้วๆผมก็ทำก็มีทำไมผมทำอะทำไมเราตามอะเรื่องเดียวไม่ใช่เราจะเฮในเรื่องนั้นแต่อีมานเราอ่อนแอในเวลานั้นพลังอีมานเราอ่อนแอในเวลานั้นเราลืมอัลลอฮ์ในเวลานั้นเราลืมอัลลอฮ์ในขณะเวลานั้นชัยฏอนจึงครอบงำและยึดติดเราทันทีแต่ไม่ใช่แก้ไม่ได้นบีจึงได้มาละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ทำให้เป็นคนดีอีมานในอัลลอฮ์อันดับแรกเชื่อมันสร้างพลังว่าอัลลอฮ์คือผู้ยิ่งใหญ่ที่จะช่วยพี่น้องได้ทั้งหมดและพระองค์คือผู้ที่รักท่านจริงๆพี่น้องที่รักเมื่อผมบอกตรงนี้ซอฮาบะห์ในอดีตเขาไม่ใช่แค่ติดยาเหมือนเราเขาติดหนักกว่าเราในบางทัดแต่วินาทีพี่น้องที่ซอฮาบะห์อีมานแล้วเข้าใจศาสนาเขาเหล่านั้นเนี่ยสามารถเทเล่าได้ทันทีเขาสามารถยกองค์ไห่เล่าเขาแทนทิ้งมาดีนะได้เราอาจจะดูเป็นเรื่องง่ายแต่ทำยากมากพลังไม่มีบุหรี่ตัวเดียวยังทิ้งไม่ได้เลยแต่เวพลังอีมานท่านมีต่อให้กัญชาหรือยาบ้ามีเป็นลังเราก็พร้อมจะทิ้งได้เพื่ออัลลอฮ์เดียวนักเลงมุสลิมทุกคนเจ้าพ่อมุสลิมทุกคนเด็กติดยามุสลิมทุกคนคนเลวมุสลิมทุกคนเชื่อผมนะครับทุกคนที่เปลี่ยนแปลงได้ไม่มีใครแม้แต่คนเดียวที่บอกว่ากลัวมนุษย์จริงหรือไม่ถามว่าวันนี้เรากลับมาละหมาดเราเลิกยาเสพติดเพราะเรากลัวคนใช่หรือไม่ชีวิตเรากลัวคนเนี่ยเราเคยเจออะไรมากกว่านี้มั้งคนด่าเราเราเจอมากกว่าด่ามั้งเราเจออะไรที่หนักกว่านี้แล้วมั้งถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงพวกคนรู้สึกมันไม่คุ้มมั้งแต่วันนี้ทุกคนเปลี่ยนได้เพื่ออัลลอฮ์เพียงผู้เดียวจึงบอกกับพี่น้องนะครับว่าอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์เมตตาแล้วเป็นผู้ทรงอภัยที่สุดแก่บาปอัลลอฮ์จะไม่ดูหรอกพี่น้องว่าท่านทำชั่วมาขนาดไหนแต่เมื่อได้กลับตัวกอฟัรตุละวะลาอุบาลีเราจะอภัยโทษโดยไม่สนใจเลยว่าบาปเขาจะมากขนาดไหนก็ตามต้องบัดด้วยความจริงวันนี้ที่เรานั่งตรงนี้ได้ถึงวันนี้เราจะยังเลิกไม่ได้แล้วแค่มานั่งในมุสลาตรงนี้ได้นี่คือความรักอันยิ่งใหญ่จากอัลลอฮ์นะบอกผมสิพี่น้องมีไหมเด็กเพื่อนในแก๊งเราที่เล่นยาด้วยกันแต่วันนี้ตายไปในขณะติดยามีหรือไม่บางคนเราเล่นหนักกว่ามันอีกแต่มันตายก่อนเรายังอยู่มีหรือไม่มีใช่ไหมครับตายด้วยยังไม่ได้ทันละหมาดมีหรือไม่แล้ววันนี้เรามานั่งตรงนี้ไ
ใครให้ท่านมานั่งตรงนี้ได้ใครที่ยืดอายุพี่น้องจนมาถึงวินาทีนี้ได้ใครที่ดึงท่านออกมาจากตรงนั้นแล้วมาอยู่ตรงนี้ได้ท่านอาจจะมองว่าแม่พามาพ่อพามาไม่ใช่หรอกครับนั่นคืออัสบับถ้าอัลลอฮ์ไม่กำหนดต่อให้ทั้งหมู่บ้านเอาท่านมาก็ไม่ได้ท่านอาจจะดูว่าเราโดนจับมาบอกไม่หรอกครับถ้าอัลลอฮ์ไม่กำหนดต่อให้ยกตั้งกระทรวงก็จับท่านมาไม่ได้ใครเอาท่านมาตรงนี้บอกอัลลอฮ์และอัลลอฮ์เอามาตรงนี้อัลลอฮ์เกลียดไหมอัลลอฮ์รังเกียจอัลลอฮ์โกรธอัลลอฮ์เขาเรียกว่าปฏิเสธพวกพี่น้องพวกท่านหรือไม่บอกเปล่าเลยพระองค์รู้ว่าใครควรจะอยู่ตรงใดในเวลานั้นนี่คือความเมตตาอันยิ่งใหญ่พี่น้องที่รักที่อัลลอฮ์ให้เรารอดจากความตายในขณะที่ไม่เคยสะดุดต่ออัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์ครับพี่น้องวินาทีเดียวของชีวิตผมเคยไปสถานที่หนึ่งครับอาจารย์สถานที่บำบัดที่หนึ่งแล้วก็มีน้องคนหนึ่งแต่ตอนนั้นแกอายุไม่ถึง21ปียังไม่ต้องเข้าเรือนจำ ผมถามว่าน้องทำความผิดอะไรมาเพราะส่วนใหญ่เราจะเจอคือยาเสพติดนะยาเสพติดพกอาวุธยาเสพติดพกอาวุธเยอะยาเสพติดเยอะมากถามไอ้น้องคนนี้ว่าบอกน้องติดมาโดนสถานนี้เนี่ยน้องทำผิดอะไรมาแกยิ้มนะพี่น้องแล้วก็ไม่ได้ยิ้มอะไรคือสุภาพมากฆ่าคนตายครับบอกสุภาพนะฆ่าคนตายครับอาจารย์แต่ลักษณะไม่ใช่แบบเหมือนในหนังแบบต้องโหดไหมครับพี่น้องสุภาพเรียบร้อยมากฆ่าคนตายครับผมก็ถามว่าทำไมถึงฆ่าเขาละมั้งเขาขโมยของผมจันเพื่อนกันพอขโมยผมจับได้โกรธเลยลงมือด้วยกับอารมณ์โกรธด้วยจนเสียชีวิต ผมถามอีกครั้งว่าคนตายเป็นมุสลิมไหมครับเขาบอกครับเป็นมุสลิมแล้วผมถามอีกครั้งว่าถ้าวันนี้ย้อนกลับไปได้อยากจะทำอะไรครับผมอยากจะไปขอโทษเขาครับอาจารย์ผมอยากจะกลับไปขอโทษพี่น้องของเขาที่เขาพลั้งมือฆ่าผมอยากจะกลับไปขอมาอัพเขาผมอยากจะกลับไปขอมาอัพอยากจะไปขอโทษผมไม่อยากจะทำอย่างนั้นเลยบอกพี่น้องกลับไปได้ไหมเวลาท่านหมดตั้งแต่วันนั้นเลยแต่ความเมตตาของอัลลอฮ์ยังมีท่านกลับไปไม่ได้พี่น้องท่านก็ไม่สามารถมาให้ท่านผมมาอัพได้แต่วันนี้พี่น้องเปลี่ยนแปลงตัวเองต้องมาตัวเลิกฉันผิดไปแล้วขอมาอัพทำความดีเพิ่มขึ้นผมเชื่อพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ถ้าสองคนนี้ไปเจอวันกิยามะห์เขาก็จะอภัยกันผมเชื่อว่าคนที่สำนึกจริงๆไม่มีประตูต่อบ้านขอเราปิดแม้แต่วินาทีเดียวอัลลอฮ์พร้อมจะไปแก่เบาขอแก่เบากลับตัวอย่างแท้จริงเท่านั้นเองมันชั่ววินาทีเดียวพี่น้องที่เราทำพลาดและไม่สามารถจะกลับไปแก้อะไรได้อีกเลยคนคนหนึ่งเตะแม่คนคนหนึ่งด่าแม่คนคนหนึ่งฟันแม่เราจะเจอเยอะมากบางทีในสังคมในข่าวที่ไม่ใช่มุสลิมถึงแม้เป็นมุสลิมเองไม่ต้องถึงกับฟันหรอกครับพี่น้องแค่เราตะคอกแม่พี่น้องที่รักที่อยู่ในมัจลิสกออานี้เราอาจจะเคยตะคอกแม่เคยอาจจะตะคอกพ่อมีหลายคนที่กลับไปขอโทษได้ในวันที่ได้กลับบ้านใช่หรือไม่ มีไหมครับที่ไม่มีโอกาสขอโทษตลอดชีวิตมีไหมครับเพื่อนเราที่ทำผิดกับพ่อแม่แล้วไม่สามารถกลับไปขอมาอัปปะมาได้อีกตลอดชีวิตดุนยาของเขา ด้วยกับอาญันที่พ่อแม่ถึงไปแล้ว สิ่งหนึ่งที่คนเร็วๆอย่างพวกเราอย่างผมเวลาเรากลับมาละหมาดได้อย่างหนึ่งที่เราอยากจะโชว์และอยากจะเห็นที่สุดคือพ่อแม่เราใช่ไหมครับ
บอกว่าวันนี้นะครับพี่น้องบรรดาอุสตาดบรรดาคณาจารย์บาบอทุกหมดทุกคนรักพวกท่านเหมือนลูกเขาเหนื่อยมากเขาเหนื่อยมากเขาเหนื่อยจริงๆผมไม่ได้มายอหรอกครับเพราะผมก็ไม่ได้ว่าจะไปสมัครสสหรือสมัครอบตไม่แต่ผมบอกคณาจารย์เหนื่อยกันมากมากเหนื่อยชิบหายเลยขอโทษนะเหนื่อยชิบหายเลยพี่น้องถ้าภาษาวัยรุ่นบ้านๆบอกโคตรเหนื่อยเลยแต่เขาต้องมาอยู่กับพวกเราด้วยพี่น้องว่าคณาจารย์อุสตาดบาบอเจ้าหน้าที่สตาฟพี่เลี้ยงมาอยู่ในนี้เนี่ยไม่เครียดนะครับเราเป็นเด็กVIPพี่น้องเราเป็นบุคคลพิเศษที่อัลลอฮ์เลือกฉะนั้นอัลลอฮ์จะเลือกบุคลากรที่พิเศษเท่านั้นที่เหมาะกับท่านเขาเหนื่อยที่สุดแต่วันหนึ่งนะพี่น้องผมคุยกับบาบอท่านก่อนจะเข้ามาที่นี่เวลาผมก็สิ่งหนึ่งที่บาบอพูดผมได้คิดเข้าใจแล้วว่าทำไมบาบอยังจริงจังแล้วทุ่มเทกับพวกท่านทำไมบรรดาคณาจารย์ยังทุ่มเทกับพี่น้องสิ่งหนึ่งที่คณาจารย์และบาบอเขาหวังนะพี่น้องวันที่พ่อแม่มาส่งวันที่ครอบครัวมาส่งท่านท่านร้องไห้กันทั้งคู่คนที่เจ็บปวดที่สุดคือพ่อแม่นะครับผมขับรถมาเมื่อกี้นะ ผมยังจินตนาการเลยนะครับพี่น้องว่าหากวันหนึ่งเราต้องมาส่งลูกเราลูกเราที่เราประคบประงมเราเลี้ยงดูไม่มีพ่อแม่คนไหนอยากให้ลูกเกย์พี่น้องถึงแม้พ่อแม่จะเกย์ก็ตามพ่อแม่จะไม่ละหมาดแต่อยากให้ลูกละหมาดนั่นคือความเป็นพ่อแม่ที่บริสุทธิ์วันนี้เราเป็นวัยรุ่นใครยังไม่มีครอบครัววันหนึ่งเรามีครอบครัวถามตรงๆเราอยากให้ลูกเดินตามเราไหมครับเราอยากจะให้ลูกเหมือนเราไหมพี่น้องเราไม่อยากนี่คือความรักของคนเป็นพ่อพระบอกวันที่มาส่งพวกท่านหรอกไอ้แต่วันที่จะกลับสิ่งหนึ่งที่ยังความสุขกับบรรดาคณาจารย์วันที่ท่านได้ยิ้มแย้มกับคุณพ่อคุณแม่ของท่านวันที่พ่อแม่ได้ลูกคนเดิมกลับไปที่บ้านความสุขของคณาจารย์ที่เขาเห็นลูกศิษย์ของเขาเป็นขนาดนั้นได้ยังไม่เท่าความรู้สึกของพ่อแม่ที่เห็นลูกกลับมาละหมาดพี่น้องและยังไม่เท่ากับความถ้าผมพูดง่ายๆยังไม่เท่ากับการดีใจของอัลลอฮ์เวลาเห็นบ่าวอัลลอฮ์ตอบบัตตัวอัลลอฮ์ดีใจมากแต่การดีใจของอัลลอฮ์ไม่เหมือนมนุษย์คนคนหนึ่งเขามีอูฐตัวหนึ่งเขามีทรัพย์สมบัติบนหลังอูฐแล้วมันหลงทางหายไปจากเขาวันหนึ่งเขาเจอมันในขณะที่เขาจะตายเขาดีใจมากจนเขาบอกผิดพูดถูกหมดเลยเรากระเป๋าเงินหายในสถานที่ที่ไม่ใช่บ้านเมืองเราแล้วเรามาเจอดีใจไหมพี่น้องอัลลอฮ์ดีใจยิ่งกว่านั้นเวลาเห็นบ่าวของอัลลอฮ์กลับตัวท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าท่านคิดว่าแม่คนหนึ่งผู้หญิงคนนี้จะกล้าจับลูกของนางโยนไปในไฟไหมกล้าจับลูกของนางโยนไปในไฟหรือไม่ซาบานบอกไม่แน่นอนเลยนะสุลลัลแม่จะไม่ทำกับลูกท่านนบีบอกว่าอัลลอฮฺอัลฮัมบิอิบาดอัลลอฮฺเมตตาต่อบ่าวยิ่งกว่าผู้หญิงคนนี้ที่เมตตาต่อลูกนรกของอัลลอฮฺไม่ใช่สถานที่กันแกล้งพี่น้องเป็นสถานสุดท้ายของบ่าวที่ไม่สำนึกจริงวันนี้พี่น้องนั่งตรงนี้ผมเชื่ออินชาอัลลอฮ์วันหนึ่งท่านจะได้มาเป็นคณาจารย์และพี่เลี้ยงที่นี่และไม่มีใครสามารถเป็นพี่เลี้ยงที่นี่ได้เชื่อคำผมจนวันตายนอกจากคนที่ต้องมีประสบการณ์แล้วเป็นบุคคลพิเศษเท่านั้นและไม่มีใครเหมาะสมยิ่งกว่าพวกท่านอินชาอัลลอฮ์นะครับผมเชื่อแล้วขอนะครับพี่น้องว่าไม่มีใครสายในการจะอิสลามและเปลี่ยนแปลงตัวเองคนประเภทเดียวที่ไม่มีโอกาสเปลี่ยนแปลงตลอดชีวิตนั่นคือคนที่นอนในกูโบแล้วบางคนบอกอาจารย์เขาจะอัลลอฮ์จะรับผมเตาบัตอีกแล้วผมเลวมาตลอดเลวมากๆบอกบางเตาบัตวินาทีสุดท้ายแล้วบางตายพรุ่งนี้อินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะรับเตาบัตของบ้างถ้ายังเดินบนดินได้พี่น้องเตาบัตตัวอัลลอฮ์ให้โอกาสเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะครับและสำคัญที่สุดผมเชื่อไม่มีพลังอะไรจะยิ่งใหญ่กว่าพลังอุมมะฮ์อิสลามของเรา
ไม่มีความเลวร้ายใดจะยิ่งใหญ่กว่าหัวใจของมุมิดช่วยกันเปลี่ยนแปลงช่วยกันขยับเป็นกำลังใจและสำคัญที่สุดวันนี้เราอยู่ด้วยกันนะครับพี่น้องกูนูอิบาดัลลอฮ์อิควานะจงเป็นพี่เป็นน้องกันอยู่อย่างพี่อย่างน้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันวันหนึ่งที่พี่น้องออกจากที่นี่เพื่อนที่นี่อาจจะเป็นคนที่ท่านคิดถึงที่สุดก็ได้อินชาอัลลอฮ์นะครับคณาจารย์ทั้งหมดที่อยู่กับท่านเขาอาจจะดุบ้างอาจจะลงโทษเป็นเรื่องปกติธรรมดานะเหมือนพ่อที่ต้องดุลูกพี่ต้องดุน้องแต่เชื่อเถอะครับดุยังไงก็แล้วแต่ความสัมพันธ์พี่น้องยังคงมีตลอดเขาดูท่านเป็นน้องเขาไม่ได้ดูท่านเป็นคนอื่นเพราะยังไงก็แล้วแต่ความเป็นคำสั่งของอัลลอฮ์บอกว่าเราต้องเป็นพี่น้องกันผมคือพี่น้องท่านท่านคือพี่น้องผมและอย่าลืมนะครับในท้ายก่อนที่เผื่อใครจะมีคำถามอะไรนะพี่น้องผมไม่มั่นใจหรอกในอามานผมอาจจะไปนรกก็ได้ในวันกิยามะห์แต่พี่น้องที่อยู่ที่นี่ท่านอาจจะอามานดีกว่าผมในวันข้างหน้าถ้าไม่เห็นกันในสวรรค์พี่น้องบอกอัลลอฮ์ด้วยนะครับอินชาอัลลอฮ์นะ อิหม่ามอิมามในอดีตเวลาสอนลูกศิษย์ลูกหาเขาจะบอกว่าหากท่านไม่เห็นฉันในสวรรค์บอกอัลลอฮ์ด้วยถามถึงฉันด้วยเพราะเพื่อนที่สอนแลกด้วยกันหากวันนึงเขาไม่เห็นเพื่อนเขาในสวรรค์เขาจะถามอัลลอฮ์ว่าเพื่อนเขาอยู่ไหนเพื่อนเขาอยู่ในนรกอัลลอฮ์ให้สิทธิ์ชะฟาอะห์ช่วยเหลือให้พ้นจากนรกได้วันนี้เราอยู่ด้วยกันนะครับพี่น้องไม่มีใครรู้หรอกบางทีเพื่อนเรานี่แหละจะช่วยเราในวันกิยามะห์อินชาอัลลอฮ์นะครับอัลฮัมดุลิลละห์ตอนนี้ยังได้อยู่ประมาณ20นาทีมีอะไรจะถามไหมครับไม่ต้องอาย เราผู้ชายทั้งนั้นชาอัลลอฮ์นะหรือมีใครอยากจะพูดแสดงความเห็นหรือพูดอะไรก็ได้ชาอัลลอฮ์เปิดโอกาสให้ไม่เป็นไรนะมีไหมครับผมขออนุญาตดื่มน้ำแป๊บนึงมีไหมเอ่ยชาลอนะครับมีไหมครับอัลฮัมดุลิลลาห์เชิญเลยครับผมสลามอะลัยกุมอันนั้นผมไม่รู้จริงๆบังผมไม่ทราบจริงๆว่าเราว่าเราไม่ได้ทราบจริงๆไม่ทราบจริงๆเลยครับไม่ทราบดีแล้วบังสุดยอดต้องถามแบบกล้าถามแบบนี้นะอันนั้นผมไม่ทราบจริงๆนะบางนะอัลลอฮฺ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 เชิญเชิญครับบางเชิญเลยไม่แน่ใจบางว่าอัลลอฮฺอัลลอฮฺนั่นมันอัลลอฮฺอัลลอฮฺเลยนะอันนั้นเกินความสามารถผมแล้วนะนำดุลิลละจะทักมุลลอฮ์ไครอนขออัลลอฮฺตอบแทนนะครับแต่จะรบกับตาลิบันหรือไม่อัลลอฮฺอัลลอฮฺแต่ที่แน่แน่อุมมะฮ์อิสลามสุดท้ายที่สุดเราต้องยะฮูดกับแน่นอนต้องรบกับยะฮูดีแน่นอนจนก่อนวันกิยามะห์และก็จะอีกอย่างนึงนะครับว่าตอนนี้เรารู้ว่าต้องรบกับยะฮูดในวันก่อนวันกิยามะห์ยะฮูดีจะไม่ปล่อยให้ประชาชาติอิสลามมีชีวิตในความเป็นมุสลิมแน่นอนเขาต้องการจะ กดมากที่สุดครั้งหนึ่งในการประชุมของยะฮูดีดีแล้วที่บางฐานผมนึกได้เลยครับดีแล้วในการประชุมของยะฮูดเขาบอกว่าสิ่งที่เราต้องการที่สุดคือการพิชิตมักกะห์คือการถล่มกะบะห์ถามว่ามีไหมในวันกิยามะห์ก่อนวันกิยามะห์จะมีกองทัพมาถล่มกะบะห์ในหะดีษซอฮีห์ก็บอกว่ามีอยู่จริงแต่อัลลอฮ์จะสูบดินเอาดินธรณีสูบทั้งหมดลงไปใต้พื้นดินทั้งหมดทั้งกองทัพเลยแต่นั่นโอเคอัลฮัมดุลิลละห์นั่นหะดีษพี่น้องแต่ยะฮูดีประชุมวันนี้บอกว่าถ้าเราต้องการจะพิชิตกะบะห์จะทำลายกะบะห์จริงๆท่านต้องยึดและทำลายกลุ่มชนนี้ให้ได้นั่นคือกลุ่มไหนกลุ่มเยาวชนมุสลิมถ้าท่านทำลายเยาวชนมุสลิมได้ท่านชนะอิสลามไปแล้วครึ่งหนึ่งการละหมาดคือเสาของศาสนาเยาวชนคือเสาของอุมมะห์นะครับพี่น้องถ้าเยาวชนเราพลาดเยาวชนเราอ่อนแออุมมะห์อิสลามจะไม่เข้มแข็งเลยผมถึงบอกว่าฝากความหวังที่พวกท่านฉะนั้นอาจจะตายวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้นะครับแต่พวกท่านต้องยืนต่อไปแล้วเราจะแบกธงแบกอาณาจักรความยิ่งใหญ่ของอิสลามยังไงถ้าวันนี้เรายังอ่อนแอนะ เลิกให้ได้ยาเสพติดเป็นแค่บททดสอบเหมือนกับเรื่องทดสอบด้วยกับเงินทองทดสอบด้วยกับอะไรต่างๆนั่นนะทุกอย่างเราต้องพยายามผ่านไปอินชาอัลลอฮ์นะครับอาเมนเชิญครับบิสมิลลาห์เชิญเลยครับอันฮัมดุลิลละห์ดีมากครับดีมากสุดยอดจะแต่งหรือยังบ้างมาชาอัลลอฮ์คืออย่างนี้การพาแฟนไปนิกาหรือการย้ายวลีใช่ไหมอย่าไปทำเลยฮะเ
พราะว่าจริงอยู่นักวิชาการถึงแม้อิหม่ามชะเปียงถือว่าอยู่ๆจะพาผู้หญิงข้ามจังหวัดไปแต่งงานแบบนั้นไม่ได้นะผมจะแนะนำไอ้น้องนี้ว่าเราลูกผู้ชายบ่เคยตีกับคนยังบ้างเคยต่อยกับเพื่อนไหมสองคดีแล้วนะฆ่าคนตายทำดุริแล้วสองคดีผมจะบอกว่ากับคดีแบบนี้เรายังเคยผ่านมาแล้วนะเวลาเราจะเลือกใช้ชีวิตคู่จริงๆอย่าไปกลัวเข้าหาพ่อตาขอเขาตรงๆถ้าเขาไม่ให้หาคนอื่นต่อแฟนคนพุทธเหรอครับโอ้แล้วถ้าพาเขาไปอย่างนั้นพ่อเขาไม่ตามเราเหรอเนี่ยใช่แล้วพ่อเขาจะไม่ตามเราไปหรอครับเขาโกรธไหมดีกันเอาละมึงลุกไปดีกันกับพ่อตาแล้วก็เขาก็ยินยอมด้วยให้เราแต่งแล้วต้องไม่ต้องพาไปหนีแล้วพามาเลยพามาเลยอันทำตัวนี้แล้วแต่ขออย่างเดียวไอ้น้องผมขออะไรนะสองคดีแล้วต่อบัตรตัวยังอินชาอัลลอฮ์นะขอเราช่วยเหลือนะครับขอให้ลูกได้เป็นฮาฟิซกุรอานชาลอนะอัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ยผมรักมากๆกล้าพูดความจริงนี่คือสุดยอดนะขอให้มีชีวิตคู่ที่มีความสุขบารักัตและอย่างหนึ่งนะอันนี้พี่เตือนน้องด้วยหัวใจจริงๆเลยนะบางเตือนเลยนะบางเตือนบอกว่าคิดจะมีเมียอย่าเอาแค่ความรักหรือความสนุกอย่างเดียวนะเราต้องรับผิดชอบเขาเขาเป็นมุอัลลัฮ์เราตอบบัตรตัวที่นี่แล้วชื่ออะไรลูกชื่ออะไรครับอามีนครับอามีนนะอามีนอามีนต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองอามีนต้องละหมาด5เวลาอามีนต้องเข้มแข็งแล้วเอาเขามาอยู่กับเราดูแลกันได้ดีขอให้ชีวิตคู่บารักัตนะครับและเจอกันที่ปทุมอามีนอินชาอัลลอฮ์เชิญครับเพื่อนอิสลามนี่ถ้าหากว่ามีการมีการเมียหนึ่งสองคนทีเดียวได้ไหมครับมาชาอัลลอฮ์นี่มันจบจนเอาเมียหมดเลยนะ ผมก็ต้องลงแล้วตอนนู้นคนใต้นี่นอกจากเลิกยาแล้วยังอยากมีเมียอีกดีมากมากมาชาอัลลอฮ์ชื่ออะไรลูกชื่ออะไรครับฮาฟิซผมขอเรียกชื่อนะมันดูสนิทดีนะฮาฟิซแล้วมีไอ้สองคนนั่นน่ะคุยโอเคกับเรายังก็คือที่บ้านเขาจะหาให้อะไรอย่างนี้แหละแล้วหาให้สองคนเลยเหรอว่าน่ะวันนี้ว่าคุณชอบจะสองคนมาชาอัลลอฮ์แม่มาชาลอมันทำไปแล้วอามีนเนี่ยอามีนอาฟิดอาฟิดดีกว่าผมอีกดีกว่าอามีนเนี่ยอามีนมันได้คนเดียวเองอาฟิดมันได้สองคนเลยดีกว่าจานบับอีกจานบับยังมีคนเดียวเลยสตาอาฟิดบอกแล้วเอาตอนนี้แต่งสองคนพร้อมกันเลยมาอากัดทีเดียวกันเลยใช่ป่ะอากัดขวาเสร็จหันอากัดซ้ายเลยคนจะอิจฉาทั้งประเทศได้เดี๋ยวฟิดเลยอาฟิดตอบบัตรตัวเองอัลฮัมดุลิลลาห์อาฟิดไอ้สองคนนั้นเก็บใส่ลิ้นชักก่อนใส่ตู้ไปก่อนใส่ตู้อาฟิดต้องละหมาดให้ได้5เวลาก่อนชาลอนะขออัลเลาะห์ช่วยเหลือนะครับแล้วก็ถ้าแต่งอย่างนั้นจริงๆนะบอกผมด้วยนะนะทักไปในเพจแล้วอาจารย์ผมอาฟิดจากมอนอคนใต้แต่งแล้วครับอาจารย์อากัดทีเดียว2คนเลยมาดีกว่าคณาจารย์บางคนอีกนะอุสตาดอาจารย์ยังมีคนเดียวเลยนะแม่ลูกศิษย์2ทีเดียวเลยมันยิ่งใหญ่มากอัลฮัมดุลิลลาห์ดูจริงๆนะผมจะบอกให้นี่ถ้าได้จริงๆนะไอ้นี่คือรางวัลที่อัลเลาะห์ให้นะอามีนออกไปตอบตัวแล้วไปแต่งงานนะนี่รางวัลอัลเลาะห์ให้หลังจากเราเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวความดีงามเข้ามาในชีวิตหมดเลยแต่ต้องเข้มแข็งนะสิ่งที่ผมพอได้เรียกชื่อแบบนี้นะผมจะรู้สึกว่าเราเหมือนน้องผมคนนึงเลยนะครับสิ่งที่เป็นห่วงมากๆขอให้ได้เปลี่ยนแปลงต่อบัตรตัวตลอดไปนะครับนะตลอดไปแล้วก็คิดเสมอว่าครูคุมเราได้แล้วอยู่กับเราได้ในแค่ในโรงเรียนนี้นะแต่ออกไปข้างนอกครูไม่ได้อยู่กับเราแล้วแต่อัลลอฮ์อยู่กับเราตลอดเวลาชาลอมนะครับเข้มแข็งนะอัลฮัมดุลิลลาห์สุดยอดมีอีกไหมครับใครเจ้าเมียเชิญบ้างเชิญเลยอาจารย์สมมติเรามีแบบว่าเราอยู่ที่วากามะครับครับมีคดีมาแล้วแบบว่ามีกฎของมันครับโอ้ยอิหม่ามกีดกันโอเคเข้าใจครับอย่าซากันล้อคอยรอนชื่ออะไรครับอย่าฟัดนะโอเคอย่าฟัดนั่งเลยลูกเดี๋ยวจะเมื่อยอย่าฟัดบอกเราอยู่ที่วากับอยู่กรุงเทพฮะนะสำเนียงในกรุงเทพเลยบอกว่าอย่าฟัดอยู่กรุงเทพอยู่ซอยวากับเข้าใจกันซอยวากับคือนะของมัสยิดเขา
ถามว่าโอเคเราติดยาเรามีคดีอะไรเงี้ยมันก็ผิดอยู่แล้วแต่วันนึงอย่าฟังอยากจะไปละหมาดมัสยิดอิหม่ามห้ามไม่ไปมัสยิดใช่ไหมฮะเหตุผลเพราะอะไรครับที่ไม่ให้ไปกฎหมายกฎเขาแบบนี้นะผมก็ไม่อยากจะไปบอกอะไรมากเยอะแต่ถือว่าอิหม่ามทำไม่ถูกต้องแล้วกันเพราะคนที่คิดอยากจะไปมัสยิดจริงๆอิหม่ามต้องเปิดแขนต้อนรับเขาจะมามัสยิดแล้วคือความรู้สึกผมนะอย่าฟันเป็นวัยรุ่นยิ่งใหญ่ที่วัยรุ่นคนหนึ่งอยากจะเข้ามัสยิดผมว่านั่นแม่งสุดยอดที่สุดเลยมันสุดยอดฉะนั้นอิหม่ามผิดนะครับไม่ได้เขาทำผิดกฎหมายในซอยวะกัฟเราก็ต้องตักเตือนลงโทษเอาว่ากันไปแต่คนคนหนึ่งจะเข้าบ้านของอัลลอฮ์ว่ามันอัสลามุมิมมานะอัมัสยิดอัลลอฮ์ใครจะเลวร้ายยิ่งไปกว่าผู้ที่อ้ามผู้คนแม่ก็มัสยิดในความหมายฉะนั้นอย่าฟัดไปมัสยิดต่อนะอินชาอัลลอฮ์นะบอกอิหม่ามผมอาจจะติดยาผมอาจจะมีคดีอะไรแต่ผมตอบว่าผมอยากจะละหมาดผมเคยพูดว่ามึงจะติดยามึงจะติดน้ำท่อมมึงจะเลวอะไรก็แล้วแต่มึงอย่าทิ้งละหมาดเพราะไอ้ความเลวนะมันก็ผิดอยู่แล้วและยังไม่ละหมาดอีกโดนไปอีกกระทงแล้วเข้าละหมาดบอกเข้าไปครับเมื่อเราละหมาดเนี่ยมันจะเข้าใกล้ชิดอัลลอฮ์มากขึ้นถึงแม้เราจะยังไม่ได้เลิกยาก็ตามแต่เวลาเราได้ละหมาดรู้สึกวันหนึ่งละหมาดนี่แหละจะยับยั้งความชั่วมันเอง อย่าทิ้งมัสยิดและฝากบอกกับพวกเราด้วยนะพวกเราคนเก๋ๆเนี่ยไอ้น้องชายผมไม่อามีนนี่ เราไปมัสยิดมันสักมาถึงนี่แล้วคนมองเลยนะเนี่ยจริงไหมบางทีนะเขามองโอ้อาจารย์ผมอายนะอาจารย์ไม่กล้าไปสู้เราเขาแซวบอกมึงไม่ต้องอายมึงไม่ต้องอายแต่ก่อน มึงเมาเละเทะเขาด่ามึงยังไม่อายเลยฉะนั้นมึงจะขึ้นสู้เราไม่ต้องอายขึ้นไปเลยเด็กเคยเลวอุปสรรคที่สุดเวลาทำดีแล้วคนแซวเวลาทำดีแล้วคนมองคนสบประมาทมึงจะได้นานแค่ไหน วัยรุ่นบางคนมันขึ้นแล้วพี่น้องไปด่ามึงกันนานเท่าไหร่ไม่รู้กูเตะมึงก่อนแล้วกัน ป้าเข้าไปเรียบร้อยพังเลยเราก็เสียนะเขาบอกและบางคนไม่ทำไม่เตะไม่ตอบโต้สุดท้ายไม่ไปมัสยิดเลยเลยบอกว่าไม่ได้ต่อให้เขาด่าเขาสบประมาทเขายังไงก็แล้วแต่ปากคนน่ะกำหนดสวรรค์นรกกับเราไม่ได้หน้าที่เรามันพูดปล่อยมันหน้าที่เราคือไปมัสยิดแล้วเขาด่าเราสลามให้เขาอายนี่คนเคยผ่านคุกผ่านบ้านผ่านสถานบำบัดผ่านตารางมาเจอเรามันสลามยิ้มอ่อนน้อมของเราไม่เคยผ่านอะไรเลยแต่เป็นคนที่ปากร้ายอัลลอฮ์ให้เห็นเองพี่น้องนะอย่ากลัวคำคนอย่าสนคำด่าเดินหน้าเพื่ออัลลอฮ์ต่อไปจบเลยชาลอนะครับอย่าท้อแล้วไปมัสยิดต่อไปมัสยิดต่อเลยแต่อย่าไปทะเลาะกับอิหม่ามนะอย่าไปอิหม่ามอาจารย์บ้าบออิหม่ามผิดตายเลยผมอาจารย์มันแต่ไปแต่ข้ามัสยิดบ้านของอัลลอฮ์ไม่ใช่ของใครมีสิทธิ์ที่บ่าวอัลลอฮ์ทุกคนจะสุญูดในนั้นอินชาอัลลอฮ์ครับ ขออัลลอฮ์ช่วยเหลือนะครับอัลฮัมดุลิลละห์มีอีกไหมครับพี่น้องนานๆจะได้เจอกันทีอัลฮัมดุลิลละห์ต้องมาอีกนะอาจารย์ต้องมาอีกอินชาอัลลอฮ์ต้องมานะอัลฮัมดุลิลละห์อย่าซักมุลลอมีอีกไหมครับบิสมิลลาห์ไม่ถามอ้าวเชิญเลยครับเชิญเลยบ้างเชิญเลยครับอัลฮัมดุลิลละห์อัลฮัมดุลิลลาห์มาชาอัลลอฮ์ชื่ออะไรครับมึงอานัสอานัสต้องถามไหมผมต้องถามว่าสู้คนเรื่องอะไรครับต่อยกันเปล่าอย่างนั้นเหรออ่าโอเคเข้าใจโอเคนั่งๆเดี๋ยวเว้ยอานัสสู้คนมีสองประเภทนะหนึ่งสู้แบบวัยรุ่นมันสู้กันมันจะมาทำเราแล้วต่อยมันกลับอย่างเงี้ยนะไอ้แบบนี้เนี่ยผมไม่แนะนำเท่าไหร่นะแต่ถ้าสู้คนในที่นี้เนี่ยถ้าเป็นคนขี้ขลาดขี้กลัวทำยังไงให้หายกลัวตะวักกันต่ออัลลอฮ์แล้วท่านจะไม่กลัวแหมมินอยู่ปทุมส่วนพิกไทยไกลกันเปล่าใกล้กันนะอันทำไปแล้วส่วนพิกไทยนะมีอายุเท่าไหร่32นะครับทันแหละยุคมันแข่งรถมอเตอร์ไซค์กันแต่ส่วนพิกไทยแก๊งมอเตอร์ไซค์มุสลิมเราเยอะมากใจมันถึงก้อนเลยไม่มีเบรกอย่างเงี้ยมันถอดมันขับแล้วดับไฟแข่งอย่างเงี้ยมุสลิมเราเยอะนะใช่ไหมน่าจะมุมมันนั่นแหละมันเก่ามากมันแข่งรถกันจี๊ดมากเลยนะไปดูแขกเราให้สลามมันมีตอบแน่นอนผมถ้าผมไปผมกล้าผมไอ้สลามมันได้เลยบอกยังไงมันต้องมีมุสลิมแน่ในนั้นมีบอกทำไมมึงกล้าจะไว้บังแล้วมุสลิมเรากล้าแผงพี่น้องเด็กอูเด็กเทสเนี่ยมุสลิมเราเยอะต
ัวหมอบตัวปาดสิบล้อเนี่ยมุสลิมเรานะมุสลิมเราเลยเพราะมันแก้ได้ไงคำเดียวที่มุสลิมมีแต่ต่างศาสนิกไม่มีตะวัดกันด้วยอัลลอฮ์ให้ตายก็ตายจันอัลลอฮ์ไม่ให้ตายก็ไม่ตายมันมอบหมายจนมันไม่กลัวเลยมันมอบหมายแต่มันมอบผิดที่กันนั่นเองใจมันเลยสู้แล้วตัวเปิดตัวแรกเราไปดูเวลาต่อยกันนะพี่น้องแขกเราข้างหน้าก็เยอะตัวเปิดใจมันมอบหมายหมดแล้วอัลลอฮ์ให้เจ็บก็เจ็บตายก็ตายไม่ตายก็รอดก็ถูกของมันนะแต่มันใช้ผิดที่กันนั่นเองฉะนั้นมันอันนั้นนะบอกว่าจะสู้คนอย่าไปสู้ตีต่อยแบบนี้ไม่มีประโยชน์สู้ในที่นี้สู้ในความดีเราจากที่เราไม่เคยละหมาดกลับไปบ้านเรากล้าละหมาดคนมองดูถูกเรากล้าสู้ในความดีอย่าไปสนใจนี่คือคนกล้าแหละครับแต่ถ้ากล้าชกต่อยแบบนี้นะอันธพาลข้างถนนเขาก็กล้าแต่กล้ายืนหยัดความดีเนี่ยโคตรยากเลยต่อยกันไม่ยากหรอกครับแต่จะยืนหยัดเราจะขึ้นไปละหมาดเปลี่ยนแปลงตัวเองอันนี้ยากมากๆยากมากๆแต่ถ้าทำได้นี่คือสุดยอดของอุมมุมินเลยนะครับชาลอนะอัลฮัมดุลิลลาห์เอามีอีกไหมครับได้อีกสักหนึ่งคนมาชาอัลลอฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์มีไหมเอ่ยครับใครจะปิดท้ายบิสมิลลาห์มีไหมครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับเชิญเลยครับครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับนะฮะอันนี้เป็นคำถามยิ่งใหญ่มากนักวิชาอุลามะเคยถูกถามนักวิชาการก็เคยถูกถามแบบนี้นะครับว่าอัลลอฮ์เราจะมีอะลามัตรู้ไหมว่าอัลลอฮ์รับเราแล้วนะตอบัตตัวสิ่งหนึ่งก็คือพฤติกรรมเราจะเปลี่ยนแปลงมาชาอัลลอฮ์พี่น้องจากเราไม่เคยละหมาดอย่างน้อยที่สุดวันนี้ได้เริ่มละหมาดอัลฮัมดุลิลลาห์หวังว่าอัลลอฮ์รับตอบัตเราได้ระดับนึงพฤติกรรมเราจะเปลี่ยนแปลงจากก่อนตอบัตและหลังตอบัตนะดูและไม่มีใครรู้นะนอกจากตัวเราเองและถ้าเรารู้สึกว่าอัลฮัมดุลิลลาห์เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตไปในทางดีขึ้นอินชาอัลลอฮ์นั่นคืออะลามะฮ์หนึ่งที่อัลลอฮ์รับการเปลี่ยนแปลงของเรานะครับแล้วก็เมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วนะอย่าประมาทนะชัยฏอนก็จะไม่ยอมให้เราเปลี่ยนเราต้องขอดุอาอ์ต่ออัลลอฮ์ต่อว่าขอให้พระองค์ให้ข้าพระองค์นั้นเข้มแข็งในทางของพระองค์ตลอดไปอินชาอัลลอฮ์นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับก็ท้ายนี้นะครับถึงแม้เป็นเวลาสั้นๆผมได้เจอกับพี่น้องทุกคนนะเราอาจจะได้เจอกันอีกที่นี่หรืออาจจะเจอกันอีกข้างนอกอินชาอัลลอฮ์มาทักผมด้วยนะนะเดี๋ยวผมจำชื่อไอ้ต่างๆบางทีไปพยานที่นู่นที่นี่เจอแล้วมาทักได้เลยไม่ต้องกลัวผมดีใจที่สุดวันนั้นผมไปส่งของนะฮะคนทำงานบริษัทแฟดส่งของพัสดุเขามาถามทักเรานะสามในกลุ่มท่านอัลลอฮุมุสลามจำผมได้ไหมท่านเสียเสียภาษาอะไรอยู่ผมบอกผมจำไม่ได้นะแต่จะไปบอกจำไม่ได้เดี๋ยวเขาก็เสียใจอีกผมก็ยิ้มแล้วก็นึกเขาบอกก่อนเลยผมที่ค่ายที่เท่านั้นเนี่ยอาจารย์สถานบำบัดที่หนึ่งออกมาแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์ก็มีงานมีการอะไรทำของเขาเราดูเขาเนี่ยนะครับถึงแม้ผมจะไปแค่ไปบรรยายทีเดียวเองแต่เห็นปุ๊บเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์มนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงวันหนึ่งเนี่ยผมอาจจะเร็วกว่าเขาแต่ก่อนก็ได้ไม่มีใครดีตลอดและไม่มีใครชั่วถาวรเหมือนกันขึ้นชื่อเป็นคนนะครับน้องๆพี่ๆทุกท่านขึ้นชื่อเป็นคนมีทั้งดีมีทั้งเลวฉะนั้นคนเลวที่ดีที่สุดคือคนเลวและเปลี่ยนแปลงตัวเองคนที่ดีที่สุดไม่ได้หมายความว่าห้ามทำชั่วเลยเพราะขึ้นชื่อเป็นคนยังไงก็มีความชั่วอยู่แล้วแต่ชั่วได้ก็ต้องเปลี่ยนตัวเองได้นะครับมนุษย์อาจจะไม่ให้โอกาสแต่อัลลอฮ์ให้โอกาสเราจนวันตายอินชาอัลลอฮ์ขอให้น้องๆทุกคนนะครับเข้มแข็งและยืนหยัดต่อไปจนวันกิยามะห์นะครับออกจากที่นี่แล้วอย่ากลับมาอีกขอให้ถ้าจะกลับมากลับมาเยี่ยมเยียนอย่ากลับมาเป็นผู้บำบัดอีกเลยไม่มีใครช่วยเหลือเราได้ทั้งสิ้นนอกจากเราและหลังจากนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะดูแลพี่น้องทุกคนอามีนนะครับขอบคุณมากนะครับติดพลาดประการใดผมขอโทษพี่น้องทุกท่านนะน้องๆทุกคนด้วยแล้วเจอกันใหม่นะครับและขอให้เราได้พบเป็นที่สุดท้ายในสวรรค์ฟิดเดาส์กันทุกคนอามีนกษัตริย์มนุษย์เราครับอามีนสลามอัลบิลลาฮิตอฟิกวะลิดายะฮ์สลามุอะลัยกุมเราะห์มะตุลลอฮ์บะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์กษัตริย์มนุษย์เราใครรันครับ